6เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่บรรยายแล้วในครั้งก่อน ในครั้งนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าปัญหาสับสนเกี่ยวกับคำว่าตนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เป็นข้อความต่อจากครั้งที่แล้วมาอย่างไรก็ตามขอให้เราทบทวนธรรมในใจอยู่เสมอถึงตัวปัญหาที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือข้อที่ว่าปัญหาต่างๆความยุ่งยากลำบากต่างๆล้วนจะเกิดมาจากอารยธรรมเนื้อหนังทั้งนั้นไม่เคยเกิดมาจากมนุษย์ธรรมนี่เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องมองให้เห็นยิ่งขึ้นไปกว่าการบรรยายหลายครั้งที่แล้วมา ในการทำความเข้าใจกันในคราวนี้หมายจะแก้ปัญหายุ่งยากต่างๆที่กำลังเกิดอยู่กับมนุษย์เราทั้งโลกซึ่งมันก็รวมตัวเราคนหนึ่งด้วย นั่นเป็นปัญหาที่เกิดมาจากอารยธรรมเนื้อหนังทั้งนั้นเราจึงได้พูดกันมากถึงสิ่งทั้งสองนี้คืออารยธรรมกับมนุษยธรรมนิจใจความสำคัญมันมีอยู่ตรงที่ว่ามีความเห็นแก่ตน หรือไม่มีความเห็นแก่ตนอารยธรรมเนื้อหนังมันสร้างความเห็นแก่ตนแล้วมันก็ตั้งต้นมาจากความเห็นแก่ตนมันมุ่งหมายความเห็นแก่ตนในขั้นสูงสุด ส่วนสิ่งที่เรียกว่าอารยมนุษยธรรมนั่นเราต้องการที่จิตเราต้องการจิตใจที่สูงจนพ้นจากความเห็นแก่ตนนี่เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนอยู่ในใจเสมอแต่สำหรับปัญหาปลีกย่อยเฉพาะเรื่องที่กำลังจะพูดนี่เรามีปัญหาเกี่ยวกับคำว่าตนซึ่งทำความยุ่งยากลำบากในการที่จะเข้าใจเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวกับตนเพราะมันมีความสับสนอยู่ในภาษา ที่เราใช้พูดจากัน
พูดจากับเรื่องที่ไม่ใช่ตนแต่เราต้องใช้คำว่าตนเรื่องสุญญตาในพุทธศาสนาเป็นเรื่องว่างจากตนโดยสิ้นเชิงแต่พุทธบริษัทก็ยังต้องพูดคำว่าตนถึงแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องตรัสด้วยคำว่าตถาคตซึ่งในความหมายธรรมดาก็หมายถึงตนนั่นแหละยังจะต้องตรัสด้วยคำว่าเราฉันตถาคตนี่ก็แสดงความหมายแห่งตนคนทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทก็ยังต้องพูดด้วยคำว่าตนมันเพื่อคำสอนที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นมุ่งจะสอนความไม่มีตนนี่คือไอ้ปมของความยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องนี้นั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจสังเกตให้ดีเราต้องพูดว่าตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตนแก่สิ่งที่ไม่ใช่ตนหรือที่มันว่างจากตน นี่คือความยากลำบากที่เข้าใจไม่ได้สำหรับคนที่กำลังมีความรู้สึกว่าตนอยู่ในใจ อยู่ตลอดเวลาหรือว่าทุกเรื่องทุกราวที่มันจะเกิดขึ้นปัญหามันจะเกิดขึ้นแก่เขาเสมอว่าถ้าไม่มีตนแล้วมันมีอะไรอยู่เล่าแล้วก็บอกเขาเล่าซ้ำว่ามันมีแต่ตนซึ่งเป็นสักแต่ว่าความคิดว่าตนไอ้ตนจริงๆนั่นมันไม่ได้มีมันมีแต่ตนชนิดที่เป็นสักว่าความคิดของผู้ที่ยังมีความคิดว่าตนเขาคิดอย่างนั้นก็เขายังไม่รู้หรือเขายังไม่อาจจะรู้ถึงความลับข้อนี้คือข้อที่ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันก็สักว่าธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาเราพูดสั้นๆอีกทีหนึ่งว่ามีแต่อิทัปปัจจยตาไม่มีตนแต่ความคิดในจิตใจของมนุษย์มันก็ของคนเนี่ยมันก็ยังคิดว่าตนอยู่นั่นแหละมันก็เอาไอ้ทั้งหมดนั่นเป็นตนก็ได้คือเอาปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเอาอิทัปปัจจยตาตัวเองนั่นแหละว่าเป็นตน ขอให้ไปสังเกตตัวเองให้ดีๆไม่จะไปดูคนอื่นหรือว่ามันจะคิดคำนวณตามเหตุผล ในสิ่งที่มีอยู่นอกข้างนอกตัว ต้องย้อนมาดูความรู้สึกคิดนึกของเราเองที่มันจะรู้สึกว่าตนอยู่เสมอแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวด้วยความรู้สึกว่าตนนี่มันไม่ต้องทำความตั้งใจหรือเจตนาอะไรกันมันรู้สึกอยู่เสมอ เพราะคิดขึ้นมาทีไรก็คิดด้วยความเข้าใจผิดหรือด้วยอวิชชาด้วยอุปาทานทุกทีไปมันก็พรุ่งเดียวมันก็เป็นตนแล้วเราจึงมีความรู้สึกอยู่ใต้สำนึกว่าตนบนสำนึกนี่ก็ตนใต้สำนึกก็ตนอะไรมันก็ตนไปหมดพอมีตนแล้วมันก็ต้องมีปัญหา มีของตนคือมันจะโลภขึ้นมาจะโกรธขึ้นมาจะหลงไหลมัวเมาขึ้นมา นี่ทำให้เกิดเป็นปัญหายุ่งยากลำบากคือมีความทุกข์นี่ขอให้เข้าใจจุดนี้ดีที่สุด
ตนที่แท้จริงมีแต่ตนที่คิดรู้สึกเอาโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนความเข้าใจอันนี้ก็ยังมีอยู่ในหมู่นักคิดนักปราชญ์ที่เขาเรียกกันว่านักปรัชญานักปรัชญาฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่17-18อะไรนี่ มีคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อเดสกามีหลักว่าฉันคิดได้นั้นฉันมีอยู่นี่ในสมัยที่มนุษย์มุ่งเรื่องด้วยความคิดยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็หารู้ไหมว่าความคิดชนิดนี้มันมาแต่พันปีมาแล้วเป็นสิ่งที่มีได้เองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตเขาไม่เข้าใจเขาเพิ่งมองเห็นพบ ลักษณะที่เขาเป็นผู้คิดค้นด้วยเหตุผลการคำนึงคำนวณ ในรูปปรัชญาแล้วก็หน้าหัวอย่างยิ่งเพราะฉันคิดได้ฉันรู้สึกอะไรได้ฉันก็ต้องมีอยู่ที่ถือเอาคำพูดชนิดนี้มาเป็นตัวปัญหาสำหรับทำบทเรียนจะคิดให้เห็นหรือกระทั่งเข้าใจให้ได้หรือกระทั่งเห็นแจ้งเห็นจริงถ้ามันไม่ได้มีฉันมันเพียงแต่มีความรู้สึกคิดนึกว่ามีฉันมันคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรเป็นฉันมันก็ฉันที่นั่นเพราะมันก็ไม่รู้อะไรที่ตรงกันข้ามจากนั่นได้มันก็ฉันอยู่เรื่อยไปมันก็มีตัวตนอยู่เรื่อยไปตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกที่เป็นฉันยืนพื้นยืนรองอยู่ตลอดเวลาก็ลองคำนวณดูว่ามันทำความลำบากให้แกเราเพียงไรเรามันจะฉันเรื่อยไม่ฉันก็ไปทุกทีมันก็มีความทุกข์ทุกทีไม่ฉันจะไม่มีฉันหรือไม่ให้รู้สึกว่าฉันก็ทำไม่ได้ก็ทำไม่เป็น จนกว่าจะได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ถูกต้องแล้วให้เพียงพอด้วยจะสอนนี่สำหรับคนไทยเราก็มีอารยธรรมอินเดียเป็นหลักที่อารยธรรมอินเดียมันก็มีทั้งสองแขนงคืออารยธรรมของพวกพราหมณ์ฝ่ายพราหมณ์มันก็มีตนอารยธรรมฝ่ายพุทธไม่มีตนแม้ปากจะพูดว่าตนก็ให้ถือเป็นเรื่องสมมติสำหรับพูดกับคนทั้งหลายที่เขามีความรู้สึกว่าตน แต่ว่าถึงแม้พุทธบริษัทเองถ้ายังไม่บรรลุธรรมะขั้นสูงสุดแล้วมันก็ยังมีตนเหมือนกับพวกอื่นแหละต้องจึงมีคำพูดว่าตนให้รู้พุทธบริษัทเต็มไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตนต้องพึ่งตนมีตนเป็นที่พึ่งแสวงหาตนดีกว่าแสวงหาผู้หญิงเป็นต้น แต่โดยเนื้อแท้พุทธศาสนานั้นต้องการจะแสดงให้เห็นให้เข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดว่าสิ่งที่เรียกว่าตนนั้นมิได้มีโดยแท้จริง
ชื่อคำพูดที่ใช้พูดกันอยู่มันก็มีสองฝ่ายเป็นสองพรรคสองฝ่ายพูดว่าตนสำหรับคนทั่วไปพูดว่าไม่มีตนสำหรับคนที่รู้ถึงที่สุดความจริงหรือสิ่งที่เรียกว่าของจริงของจริงคำจริงเกิดขึ้นเป็นสองแขนงอย่างนี้จริงสำหรับพูดกันอย่างสมมติเป็นอย่างหนึ่งจริงสำหรับพูดจริงกันเป็นอย่างหนึ่งถึงแม้ในภาษาปรัชญาเขาก็มีคำพูดอยู่สองฝักสองฝ่ายอย่างนี้เพราะว่านักคิดนักศึกษาได้สังเกตเห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้ว จึงไม่ยอมรับว่ามันมีอยู่สองวิธีสำหรับจะพูดจา พูดอย่างชาวบ้านพูดตามความรู้สึกของคนทั่วไปมันเป็นความจริงอย่างสมมติอย่างยืดหยุ่นได้แต่ตามความหมายหรือความรู้สึกหรือเหตุผลที่มันมีอยู่เฉพาะในเรื่องนั้นในกรณีนั้นๆมันยืดหยุ่นได้เปลี่ยนแปลงได้นี่ก็เป็นคำพูดประเภทหนึ่งมีความจริงตามคำพูดตามแบบของคำพูดประเภทนั้นนี่เขาเรียกว่าrelative truth ที่ยังเนื่องขึ้นอยู่กับคน กับสิ่งแวดล้อมกับเหตุผลแวดล้อมที่ถ้าพูดจริงเด็ดขาดพูดจริงอย่างปรมัตถ์รูปแบบที่ไม่มีตน เรียกว่าปรมัตถ์ไม่ใช่สมมติเขาเรียก absolute truth absolute คือว่ามันเด็ดขาดมันเฉียบขาด ระวังให้ดีคำพูดมีอยู่สองชนิดความจริงในคำพูดนั้นก็มีอยู่สองชนิดจะเป็น relative truth หรือเป็น ultimate truthabsolute truth ตามใจแล้วก็จะเรียกในพวกชาววัดนี่เขาพูดสมนวนวัดว่าจริงอย่างสมมติจริงอย่างปรมัตถ์ถ้าคุณไม่เคยได้ยินก็ต้องได้ยินเสียเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดเอาพวกชาววัดที่เขาพูดกันอยู่ตามวัดคือว่ามีอยู่สองจริงจริงอย่างสมมติจริงอย่างปรมัตถ์เข้ามาความอย่างไรพูดตามภาษาชาวบ้านพูดมันก็ต้องรับว่ามีความจริงมันมีความจริงที่รับรองกันอยู่แล้วไม่อย่างนั้นมันจะพูดกันรู้เรื่องพูดอย่างสมมติมันมีสมมติที่ตรงกันรับรองกันอยู่แล้วเพราะจึงพูดกันรู้เรื่องผู้ที่มีตัวตนของฉันของกูของมึงของใครนี่มันก็รู้เรื่อง นี่พูดอย่างสมมติว่าร่างกายนี่ของฉันการกระทำกรรมของฉันรับผลกรรมของฉันมันก็พูด แต่นั้นมันเป็นสมมติจริงอย่างสมมติที่เขาพูดจริงอย่างปรมัตถ์มันก็กลายเป็นว่าไม่มีฉันนี่แต่สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของอิทัปปัจจตานี่เรียกว่าไม่สมมติแล้วพูดอย่างนักพูดอย่างผู้รู้พูดพูดอย่างพระอริยเจ้าพูดท่านพูดอย่างนี้มันจริงตรงกันข้ามกับที่บุตุชนพูดมันพูดอยู่ที่ตลาดหรือตามที่ที่ทั่วไปเขาเรียก conventional mode of speaking วิธีพูดตามที่
ชาวบ้านพูดกันอยู่ตามธรรมดาไม่ได้ประสงค์จะพูดเรื่องปรมัตถ์แต่จะพูดกันไปตามที่คนธรรมดาเขาจะต้องพูดมันก็เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่จะเป็นอยู่ในโลกนี้ไปด้วยกันได้เท่านั้นนะไม่ต้องการรู้ความจริง เราเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้มากขึ้นเท่าไรก็จะเข้าใจไอ้คำพูดต่างๆที่มีความหมายสับสนสำหรับผู้ที่ไม่รู้เข้าใจครึ่งท่อนบ้างเข้าใจนิดเดียวบ้างมันก็เลยเกิดการสับสนเราได้ยินพูดว่าอนัตตาทำไมจึงมีพูดว่าตนได้รับผลกรรมของตนตนเป็นผู้ได้รับผลกรรมของตนดูสิมันทั้งสองตนคือทั้งตัวตนและทั้งของตนทั้งอัตตาทั้งอัตตนิยาตนนั่นเป็นอัตตาผลกรรมของตนนั่นเป็นอัตตนิยาพูดว่าตัวตนสั้นซ่อนกันอยู่ในนั้นถึงสองชนิดตนเป็นผู้รับกรรมของตนรับผลกรรมของตนเป็นทางหนึ่งก็ตะโกนว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไอ้ตนนั่นก็อนัตตาไอ้ผลกรรมของตนนั่นก็อนัตตาการทำกรรมก็อนัตตาก็อนัตตาคือไม่ใช่ตนถ้ารู้จักแยกออกเป็นสองฝ่ายคือว่าเราพูดอย่างชาวบ้านพูดก็พูดอย่างนึงพูดอย่างพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้พูดก็เป็นอย่างนึงเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่มีความสับสนเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำว่าตน คนไทยเรารับอารยธรรมอินเดียประเภทที่มีตนเข้ามาก่อนไม่ก็พวกพราหมณ์พวกฮินดูพวกอะไรเงี้ยมันมาก่อนพุทธศาสนา มันมาวางรกรากอารยธรรมที่ว่ามีตนเขาไหว้แน่นหนาจนดูสิคุณก็ต้องพูดคำว่าอาตมาผมก็ต้องพูดคำว่าอาตมาเพราะอาตมานั่นคือคำว่าตนตนในภาษาสันสกฤตอาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างนี้และยิ่งเป็นคำสูงก็ด้วยเป็นศัพท์สูงพุทธเจ้านายต้องพูดว่าอาตมาภาพแต่พูดอาตมากับพูดอาตมาภาพนี่มันมีความหมายต่างกันอยู่บ้างอาตมาคือตัวตนอาตมาภาพคือภาพแห่งตัวตนหรือภาวะแห่งตัวตนให้ยกร่างกายนี้ว่าอาตมาภาพสมองกับมาสมองร่างกายนี่คือภาวะแห่งตัวตนเอาตัวตนกันที่ร่างกายดื้อๆนั่นแหละมันเป็นภาษาที่เป็นสมมติสมมติสัตว์อย่างยิ่งที่สุดเลยเอาภาษาธรรมดากันแท้ๆมาให้พระภิกษุในพุทธศาสนาพูดมันน่าหัวแล้วมันน่าขันแล้วในที่สุดมันน่าละอายเราสอนเรื่องอนัตตาอยู่ตลอดเวลาแต่เราต้องพูดว่าอัตตาคืออาตมาคือตัวฉันเ นี่ยมันเนื่องมาจากวัฒนธรรมอินเดียเข้ามานมนานแล้วมาเจริญในหมู่ชนกระทั่งในราชสำนักซึ่งทรงอำนาจมันพวกพราหมณ์เขาเรียนครูว่าอาจารย์เป็นปุโรหิตในราชสำนักก็มีโอกาสบัญญัติแต่งตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีการพูดจาถ้อยคำอะไรนี่มันเลยลึกยุ่งยากลำบากเ
ถ้าเรารู้ความจริงข้อนี้จะบ้างมันก็ค่อยยังชั่วปากพูดว่าอาตมาแต่ใจอย่าเป็นตัวตนแล้วกันปากพูดว่าตัวตนแต่ใจอย่าเป็นตัวตนแล้วกันผมเคยแม่เขาถือหลักกันว่าเป็นคนปากอย่างใจอย่างก็แล้วกันอย่าให้ใจตรงกันก็ปากถ้าปากพูดว่าตนตัวตนตัวฉันใจอย่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือถูกหลักพุทธศาสนาพวกพราหมณ์เขามีหลักที่เป็นตัวตนมีตัวตนมันก็มีตัวตนใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของตัวตนทั้งหลายเนี่ยในฝ่ายฮินดูก็มีอย่างนั้นอัตตาหรืออาตมันอาตมานี่คือตัวตนคนหนึ่งหนึ่งแล้วเมื่อตัวตนคนหนึ่งหนึ่งนี้ได้รับการศึกษาอบรมเจริญ อย่างทำให้เจริญมันค่อยๆกลายเป็นมหาอัตตาคือมหาอัตมาคือเป็นตัวตนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นมหาอัตตาใ นที่สุดมหาอัตตานี่จะไปเป็นปรมัตตมันคือบรมอัตตาซึ่งก็เกิดเป็นของสากลมีอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักแตกจักดับมันวางหลักลัทธิอย่างนี้มีตัวตนถาวร เป็นบรมอัตตาแล้วมันแยกมาเป็นอัตตาน้อยๆส่วนบุคคลก็เรียกว่าอัตตาหรืออัตมาดีขึ้นก็เรียกว่ามหาอัตมามหาอัตตาดีที่สุดก็ไปรวมกับปรมัตตมันคือบรมอัตตามันมีแต่อัตตาแต่ทุกกระเบียดนิ้วแต่ต้นจนปลายนี่พระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นว่าไม่มีไอ้สิ่งที่มีอยู่จริงมันเป็นอนัตตา แต่วัฒนธรรมของเราพูดโดยวัฒนธรรมภาษาที่มีอัตตาทีนี้เราต้องการจะเรียนเรื่องจริงเรื่องแท้ที่นี่ได้มีอัตตามันเลยสับสนมันยุ่งยากอย่างนี้ในถ้อยคำที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเองก็มีคำของฝ่ายฮินดูนี่ล้มเหลือเข้ามาคือคำว่าอัตตกามะคำว่ามหาธรรมะมหาอัตตาแต่ว่ามันเป็นคำของเท้าสหัมบดีพรหมเมื่อพระพุทธเจ้ากำลังทรงคำนึงถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ยังเคารพพระธรรมท้าวสามบดีพรหมเขาก็มาผสมโรงพูดว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพพระธรรมจริงถูกต้องแล้วพูดว่าตัสสมาหิอัตตกาเมนะมหาตมะภิกังกตาตัทธโมคารุปาตโพตรังพุทธานาสาสนังคำพูดนี้เป็นคำพูดท้าวสามบดีพรหมเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนแสวงหาอยู่ขึ้นตนอันใหญ่ซึ่งเคารพพระสัทธรรมระลึกถึงอยู่ระลึกถึงอยู่ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงเคารพพระสัทธรรมนี่ก็เป็นบทที่ใช้สวดกันอยู่แต่ผมเป็นผู้แปลก็เลยแปลว่าแสวงหาซึ่งคุณใหญ่หลวงเสียแทนที่จะแปลว่าแสวงหาซึ่งมหาอัตตา
ในตัวหนังสือมันมีคำว่ามหาตมะพิกังคตามหาตมะนั่นแหละคือคำฝ่ายบาลีไอ้ฝ่ายสันสกฤตฝ่ายฮินดูฝ่ายพราหมณ์มันติดเข้ามาอยู่ในคาถาในพระไตรปิฎกแต่ว่ามันเป็นคำของเท้าสหัมบดีพรหม มันก็ผสมกันนะเราต้องจัดเท้าสหัมบดีพรหมไว้มันเป็นฝ่ายพราหมณ์ เขามีอัตตาติดอยู่ในใจอัตตกาเมนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนมหาตมะพิกังคตาผู้หวังอยู่ซึ่งอัตตาอันใหญ่ระลึกถึงพุทธศาสนาเป็นเคารพสัจธรรมนี่เราเอาความหมายในภาษาปรมัตถสัจเราจึงแปลมหาอัตตาว่าคุณอันใหญ่ดวงเพราะฉะนั้นคุณจับหลักให้ได้อย่างหนึ่งว่าไอ้คำพูดนั้นมันดิ้นได้เช่นคำว่าอัตตาเนี่ยนอกจากจะหมายตัวตนแล้วมันหมายถึงไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่คนก็อยากจะได้ในฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายฮินดูก็อยากจะมีอัตตาอยากจะเป็นอัตตาและเป็นอัตตาที่ดีขึ้นและเป็นบรมอัตตานั่นสิ่งที่เรียกว่าอัตตานั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะได้นี่จะเป็นในตัวตนตามความรู้สึกของคนสามัญทั่วไปหรือไม่มันก็ยังเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง พวกฮินดูที่ฉลาดเขาก็อธิบายอย่างนี้ว่าที่ว่าอัตตานั้นไม่ใช่อัตตาของกิเลสไม่ใช่อัตตาของอุปาทาน มันเป็นธรรมะอันบริสุทธิ์มันเป็นอัตตาก็มีทางออกอย่างนี้แต่ที่แท้คำว่าอัตตาที่มาแต่เดิมมาแต่ดั้งเดิมในภาษาพูดด้วยปากของคนนี่มันหมายถึงอัตตาตัวตนของอุปาทานทั้งนั้นจะ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะอัตตามันมีความหมายสำหรับจะให้ยึดถือเสมอไปเอาธรรมะบริสุทธิ์เป็นอัตตามันก็เป็นที่ตั้งความยึดถือถ้ายังยึดถืออยู่มันก็ไม่ใช่ธรรมะที่สูงสุดมันอัตตาจะมีในธรรมะที่สูงสุดมันเป็นคำพูดที่ข้านกันเองหรือขัดกันเองแต่เมื่อเขาได้ถือคำว่าอัตตายึดถือคำนี้มาแต่อ่อนแต่ออกแต่ดึกดำบรรพ์แต่โบราณกาลนู่นเขาก็คงถืออยู่ตลอดไปใช้คำนี้ยืนยันจะใช้คำนี้อยู่ตลอดไปจะเปลี่ยนความหมายให้เรื่อยจนมีความหมายคล้ายๆกับอนัตตาไป นี่คือความสับสนความลำบากของการพูดจาในทางภาษาเกี่ยวกับคำนี้คือคำว่าตนก็จะถามว่าถ้าไม่มีตนมีอะไรเล่าเราบอกว่าต้นนั่นเป็นแต่เพียงความคิดที่มันคิดที่มันรู้สึกไปตามความโง่เขลาตามสัญชาตญาณว่าต้นนี่คำว่าต้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอารยธรรมเนื้อหนังก็ย้ำไว้เรื่อยไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่ตั้งแห่งอารยธรรมเนื้อหนังเราเมื่อเห็นนี่ความเป็นมายาของตนไม่ยึดถือในความหมายแห่งตนนี่ใจมันจึงจะสูงที่เรียกว่าเป็นมนุษยธรรมขึ้นมามีใจสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นอารยธรรมเมื่อหนังมันอยู่ที่มีตนให้จัดเข้าไว้ให้แก่จัดเข้าไว้ส่วนมนุษย์จะทำแท้นั้นมันอยู่ที่ไม่ค่อยจะมีตนเบาบางลงจนหมดสิ้นตนต่างกันอย่างนี้ ที่นี่ปัญหาต่อไปที่มันเนื่องกันมาสมมติว่าเขาขี้เกียจจะ
จะเถียงในเรื่องตนด้วยคำพูดอย่างนี้เขาอาจจะมีปัญหามาในแค่อื่นคือมีปัญหาว่าในระหว่างนาทีนี้กับนาทีหลังมันเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยเราเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าหรือปีนี้กับปีแล้วมาเราเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วว่าถ้ามันมีชาติหน้าถ้าชาติหน้ามีเราชาตินี้กับเราชาติหน้าหรือเราชาติที่แล้วมานั่นมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า นี่มันเป็นความคิดที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการจะรับผลของการกระทําที่เราได้กระทําไว้นี่ ที่เราไม่อาจจะได้รับในทันทีที่เรากระทํามันต้องรอบางที5นาทีบ้าง10นาทีบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างหลายวันบ้างจึงจะได้รับผลมันก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าไอ้เราที่ทำกรรมกับเราที่รับผลนั้นมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า ที่ตามธรรมดาเราคิดดูสิมันมีคำว่าเราฝังแน่นอยู่ในใจแล้วก็เราทำแล้วก็เราได้ไม่ได้วันนี้เราจะได้วันหน้าเรามันยืนยันอยู่อย่างนี้เราก็มีความรู้สึกว่าคนเดียวกันเสมอไปต่อให้ตายไปชาติหน้าชาติหน้ามันมีมันก็เป็นคนเดียวกันเสมอไปนี่มันก็เป็นปัญหาถ้าปัญหาอย่างนี้มีขึ้นพุทธบริษัทเรานิยมตอบเหมือนที่พระนาคเกษตอบพญานิลินคือตอบว่าคนเดียวกันก็ไม่ใช่คนละคนก็ไม่ใช่มีบาลีว่าณจะโสณจะอัญโยคนเดียวคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นก็ไม่ใช่มันเอาหลักอิทธิปัจจตาเข้ามาศาสตร์เอาเรื่อยไปกรรมเอาอิทธิปัจจตาเข้ามาใส่ไปเรื่อยไปที่ว่าคนนั้นก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นอิทธิปัจจตาคือไหลเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยหรือว่าคนอื่นก็ไม่ใช่มันก็เป็นอิทัปปัจจตาเราไปเรียกว่าคนอื่นอิทัปปัจจตามันก็ปรุงแต่งต่อกันไป ถ้าเราไปหลงเรียกว่าคนอื่นมันจึงถือว่าคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นก็ไม่ใช่ดูมิจฉัยมิลินทปัญหานั่นเองหรือในอัตถกถาของมิลินทปัญหาก็ตามยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าไฟที่มันติดลุกขึ้นมาแล้วติดต่อกันไปเนี่ยเราจะว่าไฟอันเดิมหรือไฟอันใหม่สมมติเราเอาเทียนมาตั้งจิตกันเป็นติดเป็นตับนี่แล้วก็จุดอันแรกจุดเทียนเล่มแรกถ้ามันอยู่ใกล้กันมากนักมันก็ติดเล่มที่สองเล่มที่สามเล่มที่สี่เรื่อยไปเป็นแถวตลอดตับมันก็ถามว่าไอ้ไฟที่ติดที่เทียนอันถัดไปหรืออันสุดท้ายนะมันเป็นไฟเดิมหรือเป็นไฟใหม่นี่ก็อุปมาอย่างนี้ที่จะตอบคำถามนี้ว่าอันเก่าก็ไม่ใช่อันใหม่ก็ไม่ใช่ เป็นเพียงอิทัปปัจจตาคือมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
แล้วก็เพื่อจะมาให้ยึดถือว่าตัวตนด้วย มันไม่ใช่คนนั้นมันเป็นเพียงอิทัปปัจจตามันไม่ใช่คนอื่นมันก็เป็นเพียงอิทัปปัจจตาทีนี้เมื่อคนที่มีอวิชชาโง่หลงไปยึดถือส่วนไหนเป็นอัตตามันก็ได้ตามใจเขาแล้วผลที่เกิดมาจากการกระทำของเขามันก็ต้องสมมติว่าเป็นของเขาเหมือนกับไฟที่เทียนนั่นอยากจะพูดว่าไฟเก่าก็ได้ไฟเก่ามันเดินไปก็ได้พูดไฟใหม่ก็ได้มันเพิ่งอาศัยปัจจัยอันนั้นแล้วมันลุกขึ้นมาใหม่ถ้าพูดอย่างแท้จริงมันเป็นอิทัปปัจจตาไม่มีไฟไม่มีตัวตนของไฟจึงไม่มีเก่าไม่มีใหม่แต่พูดอย่างคนธรรมดาชาวบ้านพูดมันต้องมีตัวฉันมีของฉันมีการกระทำของฉันมีผลกรรมของฉันมันแยกกันได้อย่างนี้นั่นถ้าถามว่าคนนั่นหรือว่าคนอื่นก็ตอบว่าไม่ใช่ทั้งคนนั้นและไม่ใช่ทั้งคนอื่นพุทธบริษัทจะตอบอย่างนี้จึงเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องถ้าตอบว่าคนนั้นมันก็เป็นลัทธิสัตตทิฏฐิถ้าตอบว่าเป็นคนอื่นมันก็เป็นอุเฉททิฏฐิเราต้องระวังถ้าพูดอย่างชาวบ้านพูดผสมโรงผสมรอยพูดกับเขาเป็นมีตัวตนไป ถ้าจะพูดอย่างพุทธบริษัทอริยสาวกแล้วก็พูดรู้สึกอยู่ข้างในก็ได้ไม่ต้องพูดก็พูดไม่มีใครฟังรู้สึกอยู่ข้างในว่ามันไม่ใช่ตัวตนมีปัญหาที่เกี่ยวกับคำถามที่ว่ามันคนเดียวกันหรือเปล่า ปัญหานี้มันอาจจะเกิดขึ้นแก่สิ่งที่กำลังมีชีวิตซึ่งกำลังวิวัฒนาการอยู่ได้ทั้งนั้นนะแม้แต่ต้นไม้นี่คุณก็ดูสิมันก็เปลี่ยนเรื่อย เพราะว่าเมื่อไม่นานวันนี้มันสูงเพียงวาเดียวเดี๋ยวนี้มันสูงหลายวาจะ ว่าต้นเดิมนั่นหรือว่าต้นใหม่ค ำตอบก็มีอย่างเดียวกับเรื่องที่ว่ามาได้นี่เราเอาเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องฝ่ายจิตใจเป็นหลักถ้าจะเอาฝ่ายวัตถุฝ่ายพวกตัววัตถุเนื้อหนังของมันเป็นหลักมันก็ไปศึกษาเอาดูได้จากวิทยาศาสตร์ที่จากวิทยาศาสตร์ปัจจุบันหยกๆเนี่ยอะไรทำแผนใหม่ที่ทำให้มีวิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องวัตถุมากมายถึงที่กำลังไปไกลลึกนะเพราะว่าในเวลากี่ปีก็ไม่รู้ไม่กี่ปีนอกไอ้คนหนึ่งคือร่างกายของเรานี่เปลี่ยนหมดถูกเปลี่ยนหมดทุกเซลล์เก่าเซลล์ชุดเก่าไม่ได้มีเหลืออยู่เลยเป็นเซลล์ชุดใหม่ในเวลาอันสั้นนี่เขาก็พูดยากเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์เองมันก็พูดยากที่จะพูดว่าคนเดิมหรือคนใหม่พูดยืนยันอยู่ในเวลาสั้นจำกัดนี่ทุกเซลล์เปลี่ยนหมดไม่มีอันเก่าเหลืออยู่เลยมันก็เป็นโครงสร้างอันใหม่นะเรียกว่าคนใหม่โดยวัตถุนี่ก็ได้ที่พอไปดูที่จิตใจเขาก็มองเห็นเหมือนกันถึงนักวิทยาศาสตร์ก็มองเห็นเหมือนกันว่าจิตใจนี้มันก็เปลี่ยนพอเด็กๆเราคิดอย่างโตขึ้นมาเราคิดอีกอย่าง
ป็นผู้แก่ผู้เฒ่าก็คิดไปอย่างหรือว่าเมื่อไม่ได้รับการศึกษาเลยเราก็คิดอย่างนึงพอรับการศึกษาแล้วเราคิดตรงกันข้ามไปเลยแม้แต่จิตใจมันก็ต้องถือว่ามันก็เปลี่ยนซึ่งในระยะการหรือว่าในขอบเขตของการศึกษาอบรมระยะหนึ่งความคิดก็เปลี่ยนหมดจิตใจก็เปลี่ยนหมดเนี่ยคุณลองคิดดูสังเกตดูตัวเองเนี่ยความคิดบางอย่างมันหายหมดแล้วที่มีมาตั้งเด็กๆเนี่ยมันกลายเป็นไม่เอาแล้วความคิดอย่างนั้นนี่มันก็อยู่ในพวกที่ว่าเป็นเหตุผลที่จะนำมาใช้ประกอบสำหรับการตัดสินลงไปว่ามันคนนั่นหรือคนอื่นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมันตัวนั้นหรือมันตัวอื่นไอ้ลูกสุนัขตัวเล็กๆกับเดี๋ยวนี้มันเป็นสุนัขตัวโตตัวแก่ตัวต้นไม้ต้นนี้ปลูกเมื่อไม่กี่ปีนี่มันเป็นเมล็ดอยู่แล้วมันก็งอกขึ้นมาแล้วสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยมันต้นนั้นหรือมันต้นอื่นคำตอบที่ไม่มีทางจะผิดเลยก็คือว่าอิทัปปัจจยตาไม่ใช่ตนนั้นไม่ใช่ตนอื่น ตะโกนยืนยันเสียงแข็งทีเดียวว่าไม่ใช่ตนนั้นไม่ใช่ตนอื่นก็มีแต่อิทัปปัจจยตา นี่คือความคิดความรู้คำพูดของพุทธบริษัทที่แท้จริงนี่คนที่เขาไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจเขามองไม่เห็นชัดเกิดความฉงนขึ้นมาว่ามันเป็นอนัตตาแล้วทำไมมันทำอะไรได้ตัวฉันเป็นอนัตตามันทำไมทำอะไรได้แล้วผลของการกระทำเกิดขึ้นมันทำไมมันได้แก่ตัวฉันมันทำไมมันมาได้แก่อัตตา ถ้าว่าอนัตตากระทำจริงมันก็ควรจะได้แก่อนัตตาดิทำไมมันมาได้แก่ตัวฉันเราเนี ่ยเขาจะมีความคิดโง่เขลาวกวนอยู่อย่างนี้ ว่าอนัตตากระทำกรรมแล้วผลกลับมาได้แก่อัตตาฉันไม่เข้าใจเพราะมันฉันนะมันจะเอาผลความรู้สึกที่เป็นฉันนะมันรู้สึกหวังอยู่ในการที่จะได้รับผลยอมรับว่าไอ้สังขารร่างกายจิตใจนามรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนมันทำกรรมอะไรลงไปแต่ถ้ามันกลับได้แก่ฉันเรื่องอย่างนี้ก็เคยมีในครั้งพุทธกาลที่ภิกษุองค์หนึ่งมีความคิดอย่างนี้เมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องอนัตตาอนัตตาอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแค่ฟังจนตลอดแล้วในที่สุดเกิดความคิดนี่มันยังไงกันอนัตตากระทำแล้วมันมาได้ผลแก่อัตตาพระพุทธเจ้าท่านเรียกที่ตรงนั้นไอโมคบุรุษไม่ฟังให้ดีเพราะความไม่ฟังให้ดีถ้าเกิดความสับสนสงนขึ้นมาอย่างนี้ได้แม้แต่พวกเราที่นี่เวลานี้นะยุคนี้ในปัจจุบันนี้ให้มองเห็นเลยครับเสมอแล้วว่ามันเป็นอนัตตากระทำกรรมมันก็ผลกรรมมันก็เป็นอนัตตาแล้วมันก็ของอนัตตาอยู่ตลอด
ร่างกายจิตใจความรู้สึกคิดนึกรวมกันเป็นความรู้สึกแล้วกระทำอะไรลงไปพอที่มันผลเกิดขึ้นมามันก็เป็นอนัตตาการกระทำก็เป็นอนัตตาผลกรรมก็เป็นอนัตตาแล้วผลกรรมมันก็รู้สึกแก่ร่างกายและจิตใจที่เป็นอนัตตาอยู่ตามเดิมเพราะมันจึงมีแต่กระแสแห่งอนัตตาของสิ่งที่เป็นอนัตตาที่เรียกว่ามีทัพปัจเจตาแต่ความรู้สึกของคนจะต้องรู้สึกเป็นตัวฉันไม่รู้ไม่ชี้กับอิทัปปัจเจตาฉันทำฉันได้รับผลของการทำฉันต้องได้รับผลของการทำเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้มีความรู้สึกเป็นอัตตามันก็อนัตอัตตาจะทำอัตตาได้รับผลของการกระทำถ้ามันเป็นอนัตตาคือรู้เห็นเป็นอนัตตามันก็เป็นอนัตตาคือธรรมชาติธรรมดาอนัตตาที่มันไหลไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาไม่มีตัวฉันไม่มีตัวฉันผู้กระทำกรรมไม่มีตัวฉันผู้ได้รับผลแห่งกรรมแต่ว่าไอการกระทำที่เป็นตัวอิทัปปัจจตานั่นน่ะมันมีอยู่และถ้าการที่ลงแรงกันไปตามกฎเกณฑ์นี้มันมีอยู่มันเป็นการกระทำของธรรมชาติไม่ใช่การกระทำของฉันนั่นตามหลักของพุทธศาสนาจึงพูดขึ้นไว้เป็นประโยคที่พวกคุณอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจได้ยากคือประโยคที่พูดว่าการกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำนี้ได้มีรู้พูดว่าการกระทำก็มีและทำเสร็จแล้วแต่ผู้กระทำนี้ได้มี บางทีก็พูดว่าการเดินทางนี่มันก็เดินแล้วเดินเสร็จแล้วแต่ผู้เดินนี้ได้มี บางทีก็พูดยิ่งกว่านั้นว่าการทุกข์ความทนทุกข์หรือการทุกข์นี่มีแล้วแต่ผู้ทุกข์นี้ได้มีบุคคลผู้ทุกข์นี่ได้มีแต่การทนทุกข์นั้นได้มีและมีแล้วหรือว่าความดับทุกข์ก็มีแล้วแต่ผู้ดับทุกข์ผู้ได้รับผลการดับทุกข์หามีไม่หรือผู้จะพูดให้มันชัดลงไปว่านิพพานการนิพพานนี่มันก็มีแต่ผู้นิพพานหามีไม่จะมีคำพูดอย่างนี้ทั้งนั้นเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็งงนี่ก็อย่างที่อธิบายมาแล้วเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่อัตตาที่ธรรมชาติก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปนั่นก็ธรรมชาตินั่นเป็นไปในลักษณะที่เป็นเหตุบ้างเป็นผลบ้างเป็นการเกิดทำอยู่บ้างเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำบ้างธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยานั้นจะต้องมีเท่ากันกับกิริยาเสมอเมื่อการเคลื่อนไหวการเป็นไปการต่างๆก็เรียกว่ากิริยาจะต้องมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเท่ากันเสมอนั่นมันก็เป็นสักว่ากิริยาหรือปฏิกิริยาของสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติแห่งจิตใจและร่างกายนั่นเป็นสักว่าธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นบุคคลหามีไม่แต่คนธรรมดาสามัญที่ยังมีอวิชชามันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นได้ทำอย่างไรเสียมันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นได้มันจะเป็นฉันเรื่อยไปตัวฉันเนี่ยอยู่มีอยู่ตัวฉันเนี่ยกระทำตัวฉันต้องได้รับผลของการกระทำนั่นขอให้สรุปความให้ได้
อย่างถูกต้องว่าไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกที่รู้สึกว่าต้นไอ้คนนี่ก็เหมือนกันมันเป็นเพียงความรู้สึกว่าคนที่เอาไปใส่ให้กับไอ้รูปหรือนามแม่ตัวกู้ไอ้ตัวกู้นี่มันก็เป็นเพียงความรู้สึกของจิตใจที่มันโง่แล้วมันเดือดจัดมันเป็นความรู้สึกที่เอาไปใส่ให้กับไอ้รูปหรือนามจิตใจกับใจที่มันกำลังโง่รู้จักตัวตนกันอย่างนี้ก็บ้างรู้จักคนในลักษณะอย่างนี้ก็บ้างรู้จักตัวกู้ของกู้ในลักษณะอย่างนี้ก็บ้างไอ้ที่ปากพูดก็พูดไปได้พูดไปให้มันตามที่เขาพูดกันกันแล้วกันเรียกว่าเราต้องพูดปากอย่างใจอย่างนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าละพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่จำเป็นจะต้องพูดปากอย่างใจอย่างละเพราะในใจของท่านเห็นอนัตตาเห็นว่างเห็นสุญญตาเห็นอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวฉันแต่เวลาท่านตัดกับชาวบ้านหรือพูดกับชาวบ้านท่านก็ต้องพูดอย่างชาวบ้านคือมีตัวฉันของฉันเนี่ยเหมือนชาวบ้านพูดท่านพูดปากอย่างใจอย่างปากพูดอย่างคนยึดถือแต่ใจนั้นไม่มีความยึดถือนี่คือต้นเหตุแห่งปัญหายิ่งยากลำบากเกี่ยวกับคำพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคำว่าตัวตนคำว่าคนความรู้สึกว่าคนเป็นแต่เพียงความรู้สึกแต่เรารู้สึกอยู่โดยไม่รู้สึกตัวที่มันรู้สึกได้โดยสองวิธีที่รู้สึกโดยที่ธรรมชาติทั้งหลายที่มันแวดล้อมตัวเราเนี่ยมันแวดล้อมให้เรารู้สึกอย่างนั้นนี่เรารู้ไม่ได้นี่อย่างหนึ่งในอย่างนี้คือสัญชาตญาณเดิมๆของสิ่งที่มีชีวิตมันติดมาในสิ่งที่มีชีวิตที่ถ่ายทอดกันได้ทางอะไรที่จะไปยืนเชื่อที่รับมาจากพ่อแม่นั่นมีสิ่งที่เรียกว่ายืนไอ้สิ่งที่เรียกว่ายืนเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกอะไรต่างๆแต่ดั้งเดิมแต่ดึกดำบรรพ์เรื่อยมาท่านพอเกิดขึ้นมาพอร่างกายเติบโตขึ้นมันก็ทำอะไรเป็นเองโดยสัญชาตญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ไม่ต้องมีใครสอนทำเป็นสัตว์เดรัจฉานทำเป็นคนก็ทำเป็นโดยไม่ต้องเห็นตัวอย่างหรือไม่มีใครสอนมันก็ทำเป็นเพราะว่ามันถ่ายทอดมาทางไอ้สิ่งที่เรียกว่ายีนผู้สัญชาตญาณสัญชาตญาณอันนี้มันถ่ายทอดมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้นว่าตัวกู้ว่าฉันคือความรู้สึกตามสัญชาตญาณว่ามีตัวฉันนั่นเป็นจุดสำคัญของสัญชาตญาณที่จะต้องมีความรู้สึกว่ามีตัวฉันมันจึงรักตัวฉันมันจึงอยากจะมีตัวฉันอยู่ไม่อยากจะให้ตัวฉันตายไปสัญชาตญาณก็ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ทีนี้แม้สิ่งแวดล้อมเราอยู่โดยรอบๆนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้เพราะเด็กๆพอเกิดมาก็ได้ยินใครพูดประฉันถึงนั้นเลยพอเด็กๆลืมตาได้พ่อแม่ก็จะพูดแต่คำว่าฉันอะไรของฉันว่าฉันไปทางนั้นนะฉันลูกของฉันพ่อของลูกอันนี้มันก็แวดล้อมให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นฉันยิ่งยิ่งก็คือกระทั่งว่าบ้านของเราเรือนของเราอะไรของเรามากขึ้นเรียกว่ามันแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกว่าฉัน
แล้วมันผสมโรงกับสิ่งที่เราสัญชาตญาณที่มาแต่เดิมที่ถ่ายทอดมาทางยีนจากพ่อแม่ก่อนๆนู่นสัญชาตญาณนี้ถูกแวดล้อมให้มีตัวฉันยิ่งขึ้นไปอีก มีตัวฉันครบทั้ง 100% เราได้มาจากสัญชาตญาณ 50% ได้มาจากสิ่งแวดล้อม 50% เลยมีตัวฉัน 100%นั่นแฟนโยกก็ไม่คลอนมันก็มีตัวฉันอย่างนี้ทีนี้ก็มองกันอีกนิดนึงเพื่อให้ละเอียดกันหน่อยว่าในธรรมชาติเนี่ยมันก็ประหลาดธรรมชาตินั่นเราเรียกว่าธาตุบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกคือธาตุดินน้ำลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่าธาตุบางธาตุนั้นมันเป็นธาตุที่มีความรู้สึกได้คือวิญญาณธาตุไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั่นน่ะตามหลักพุทธศาสนาถือว่าเป็นเพียงธาตุธาตุหนึ่งเท่านั้นไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็เป็นธาตุที่เห็นได้ง่ายไอ้ที่ว่างนั้นความว่างนั้นก็เป็นธาตุอันหนึ่งคือธาตุที่ว่างรักเกียงอําก็เป็นธาตุอันหนึ่งแต่มีธาตุที่ประหลาดอีกอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุนี่เป็นธาตุที่มันรู้สึกได้ในตัวมันเองเมื่อมันมีวัตถุปัจจัยแวดล้อมเพียงพอแล้วมันทำหน้าที่ของมันได้คือมันจะรู้อะไรได้สำหรับวิญญาณธาตุที่เมื่อธาตุนี้ได้สิ่งแวดล้อมปัจจัยคือตาหูจมูกลิ้นกายในเป็นต้นหรือเมื่อหนังให้วิญญาณธาตุนี้ก็ทำหน้าที่ของมันได้คือมีความรู้สึกได้ก็ มันไปมีความรู้สึกจะเป็นตัวฉันก็มันถ่ายทอดมาทางสัญชาตญาณเก่าก่อนนู่นบ้างสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแวดล้อมมันบ้างไอ้วิญญาณธาตุมันก็คอยแต่จะรู้สึกว่าตัวฉันเรื่อยไปเนี่ยตอนแท้จริงมันอยู่ไว้ที่ตรงธาตุที่มีความรู้สึกคิดนึกได้นั่นเองถ้าอย่ามีธาตุนี้มันก็มีความรู้สึกคิดนึกอะไรเราก็ไม่ต้องมีกันคนเราก็ไม่ต้องมีกันไอ้ธาตุนี้ธาตุเดียวแล้วมันทำยุ่งคือวิญญาณธาตุมันเป็นธรรมชาติที่รู้สึกได้แล้วมีธรรมชาติที่จะรู้สึกไปแต่ในทางที่มีตัวกู เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพูดว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันพูดเมื่อกำปั้นทุบดินมันไม่มีทางผิดแล้วมันก็จริงอย่างนั้นจะด้วยถ้ามันไม่มีธรรมชาติอย่างนั้นมันไม่เกิดสิ่งที่มีชีวิตมาถึงบัดนี้ได้ในโลกนี้มันสร้างไอ้ธรรมชาติแห่งความเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งที่มีชีวิตในเซลล์ที่มีชีวิตมันน่าหัวน่าประหลาดนะอย่างที่เขาก็รู้เชื่อได้ว่าทีแรกมันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตโลกนี้เป็นไฟเป็นธาตุที่ร้อนเป็นไฟลุกเหลวคว้างอยู่ก็มันเย็นข้าวถ้าความเปลี่ยนแปลงทำให้มันสลายให้มันกร่อนให้มันแยกอนูออกไปแล้วก็ไปหมักหมมกันเข้าเองมีน้ำมีอะไรเกิดขึ้นมาในน้ำมีสิ่งที่มีชีวิตเป็นเซลล์หนึ่งหนึ่งขึ้นมาก็ตั้งมันรวมกันหลายเซลล์ก็ตั้งมันมีชีวิตสมบูรณ์ที่ในธาตุนั้นน่ะในเซลล์ที่มีชีวิตนั้นมันมีธาตุที่ว่าเข้ามาผสมรวมมันจะมาแต่ไหนมาเมื่อไรไม่มีใครรู้ได้มันกลายมันมีครอบอยู่เสมอเพียงแต่เมื่อใดมีปัจจัยมีเหตุปัจจัยให้มันเท่านั้นเช่นมีน้ำมีความชื้นมีอะไรต่างไอเซลล์ที่มีชีวิตมันก็เกิดขึ้นมาไอ้ส่วนที่มีชีวิตมันเป็นปัจจัยให้ไอ้วิญญาณธาตุนี่มันทำหน้าที่ของมันไ
ให้ความรู้สึกมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นตามความเจริญของเซลล์ที่วิวัฒนาการมาจากเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์เป็นกลุ่มเซลล์เป็นเซลล์พืชเป็นเซลล์อะไรจนกระทั่งเป็นสัตว์เป็นคนนี้ความรู้สึกของคนมันก็ถึงที่สุดคือวิญญาณธาตุทำหน้าที่ได้ถึงที่สุดนี่ธาตุนี้ธาตุเดียวทำยุ่งถ้าอยากมีธาตุนี่มันก็ไม่มีอะไรยุ่งเพราะมันมีอะไรรู้สึกคิดนึกได้เมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้เพื่อจิตใจมันจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นเอาละทีนี้ต่อรองกันสักหน่อยว่าถ้าไม่อาจจะเข้าใจไม่อาจจะมองเห็นเป็นความจริงก็ให้ยอมรับมาอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งว่านี่อุบายอันเดียวเท่านั้นอุบายนี่อุบายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนเราไม่มีความทุกข์ เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะทำให้จิตรู้สึกสมัยอย่างถูกต้องว่าไม่มีตัวตนหรอกไม่มีของตนหรอก อย่าไปยึดถืออะไรเลยเนี่ยนี่เป็นอุบายเป็นคำสอนประเภทอุบายธรรมะนี่เป็นอุบายสำหรับจะดับทุกข์ถือว่าเป็นเพียงอุบายก็ได้เหมือนกันถ้าไม่งั้นจะต้องทุกข์นะไม่ยอมรับความจริงด้วยแล้วก็ไม่ปฏิบัติอะไรด้วยมันก็จะต้องเป็นทุกข์ถ้าเรายังไม่เห็นความจริงในส่วนลึกทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้เห็นความจริงในข้อที่ว่าต้องทำอย่างนี้เท่านั้นจึงจะไม่มีทุกข์น้องมันอย่าไปสาสางมันลึกเกินกว่าที่จะเข้าใจหรือสาสาง ทำความเข้าใจแต่เพียงให้เห็นว่าอ้อต้องมีความรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นจึงจะไม่มีความทุกข์คุณต้องมีความรู้สึกมีตัวตนจะต้องมีความทุกข์ก็เกิดความแน่ใจความไม่สงสัยขึ้นมาว่าเราต้องมีความรู้สึกในทำนองนี้อย่ากล้าไปมีความรู้สึกว่าตัวตนเข้ามันจะกัดเอานี่มันจะเจ็บปวดมีตัวกูของกูเมื่อไรมันกัดเอาเมื่อนั้นมันจะเจ็บปวดอย่างยิ่งอย่าให้ตัวกูของกูมันเกิดกันแล้วกันมันอยู่ในจิตใจที่ว่างจากตัวกูของกูมันก็ไม่มีความทุกข์เพราะนั้นจึงมีความรู้สึกไปทำนองที่ว่าไม่ได้มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาถ้าพูดว่าตนเป็นผู้ได้รับกรรมของตนก็เป็นอิทัปปัจจตาตลอดสายตนก็อิทัปปัจจตาผลกรรมก็อิทัปปัจจตามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเอง นี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องของพุทธบริษัทถ้าต่ำกว่านี้ก็เป็นเรื่องศีลธรรมของชาวบ้านทั่วไปเอาละมีตัวตนกันไปได้แต่ขอให้มีไปในทางที่ดีให้ดี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 พอถึง ระดับหนึ่งมันก็จะมองเห็นเองคือมันเอื้อมระอาต่อความดีข้าวก็เลยไม่ไหวทั้งนั้นมันก็เลยไม่ยึดมั่นความดีอีกต่อไปความชั่วสักว่าความชั่วความดีสักว่าความดีความสุขสักว่าธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติไม่ยึดถือความสุขว่าเป็นตัวตนของตนนี่ความสับสนทางปัญหาคำพูดนี่มันก็หมดไปได้คือให้รู้จักในความจริงที่ว่ามันไม่มีตนหรือของตนมันมีแต่อิทัปปัจจยตาคือธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงพูดว่าการกระทำมีแล้วเสร็จแล้วแต่ตัวผู้กระทำหามีไม่ถ้าคุณเข้าใจประโยคนี้เป็นอันว่าเข้าใจได้ทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับอนัตตาหรืออัตตาก็ตามปากพูดว่าอัตตาแต่ใจเป็นอนัตตาก็ไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็ยังอยู่ในโลกนี้กับเขาได้ในโลกที่เต็มไปด้วยบุคคลผู้ยึดถืออัตตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า
หรือพระอรหันต์ทั้งหลายจึงอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันไม่มีหนำซ้ำจะคอยจูงคนเหล่านี้ให้ฉลาดขึ้นให้หูตาสว่างขึ้นจนเป็นพระอริยเจ้าไปด้วยในที่สุดเรื่องมันมีเท่านี้เวลามันก็เลยตามที่นกมันร้องตะโกนนี่มันแน่นอนที่สุดนาฬิกานกมันเป็นว่าพอกันทีสำหรับการพูดในวันนี้